นักวิเคราะห์หลายฝ่ายเริ่มคาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะเจอปัญหาวิกฤตการการเงินซ้ำรอยปี2551หลังรัฐบาลได้สั่งปิดธนาคารซิลิคอนวัลเลย์เมื่อวันที่10มีนาคม2566หลังจากสถาบันการเงินแห่งนี้เผชิญปัญหาสภาพคล่องรุนแรงจนต้องเทขายพันธบัตรและสินทรัพย์จากมูลค่า 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในราคาขาดทุนที่ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่8มีนาคมและประกาศขายหุ้นเพิ่มทุนอีก 2,225 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเสริมสภาพคล่องนั่นก็ทำให้บรรดาลูกค้าแห่ไปถอนเงินออกอย่างรวดเร็วจนรัฐบาลต้องเข้ามาสั่งปิดกิจการในเวลาต่อมาทั้งนี้ธนาคารซิลิคอนวัลเลย์ก่อตั้งเมื่อปี2526มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานตาคาร่ารัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มแรกทำธุรกิจสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์แต่ต่อมาได้ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ให้แก่สตาร์ทอัพโดยในปี2558พบว่าได้ให้บริการแก่กลุ่มดังกล่าวถึง 65% จากธุรกิจสตาร์ทอัพในสหรัฐโดยธนาคารแห่งนี้เป็นสถาบันการเงินใหญ่อันดับที่16ของประเทศจากข้อมูลสิ้นปี2565พบว่ามีมูลค่าสินทรัพย์ถึง 209,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนี้เป็นเงินฝาก 175,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐจนกระทั่งเกิดปัญหาสภาพคล่องและล่มสลายลงโดยหน่วยกำกับการเงินแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้ให้บันสันประกันเงินฝากของรัฐบาลเข้ามาเป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ของธนาคารโดยจะขายสินทรัพย์เพื่อจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ฝากเงินและบรรดาเจ้าหนี้อย่างไรก็ตามการสั่งปิดธนาคารแห่งนี้ถือเป็นการล่มสลายของสถาบันทางการเงินใหญ่ที่สุดในประเทศนับตั้งแต่ธนาคารวอชิงตันมิวชัวร์ล้มในปี2551จนเกิดวิกฤตการการเงินในเวลาต่อมาแล้วเรื่องดังกล่าวก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลกระทบไปยังสถาบันการเงินอื่นๆที่กำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องสืบเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงเช่นกันโดยสเตฟานี พอมบอยนักเศรษฐศาสตร์ผู้ที่เคยคาดการวิกฤตการการเงินในปี2511อย่างแม่นยำได้ยอมรับว่าสิ่งที่สหรัฐกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เป็นสิ่งที่สาหัสอย่างยิ่งมันอยู่บนขอบเหวของวิกฤตการการเงินแบบเดียวกับปี2551ด้านเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเมื่อวันที่12มีนาคมว่ารัฐบาลจะไม่มอบความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ธนาคารแต่กำลังหาทางช่วยผู้ฝากเงินเช่นเดียวกับใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในระบบของธนาคารของประเทศและย้ำว่าสถานการณ์ต่างจากวิกฤตการการเงินเมื่อเกือบ15ปีก่อนอย่างมากและการันตีว่าระบบธนาคารของอเมริกามีความปลอดภัยอย่างแท้จริงมีเงินทุนที่เข้มแข็งมีความยืดหยุ่นและไม่ล้มเป็นโดมิโนโดยทางบันสันประกันเงินฝากของรัฐบาลจะช่วยรับประกันเงินฝากสูงสุดเพียง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐแม้จะไม่ครอบคลุมเงินฝาก 89% จากทั้งหมดแต่รัฐบาลก็ยืนยันว่าเงินฝากบัญชีที่เกินกว่าระดับการรับประกันขั้นสูงสุดของรัฐบาลจะยังคงอยู่ครบโดยจะให้ลูกค้าธนาคารเข้าถึงเงินฝากได้ตั้งแต่วันที่13มีนาคมนี้ท่ามกลางความกังวลของเหล่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งในส่วนของเงินฝากและการจ่ายค่าจ้างพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบจากการปิดธนาคารดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีรายงานสาเหตุของการล่มสลายของธนาคารนั้นสืบเนื่องมาจากภาวะคลาดเคลื่อนที่จุดชนวนจากการที่ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นทำให้เหล่าสตาร์ทอัพต้องไปถอนเงินฝากเพื่อรักษาสภาพคล่องให้บริษัทท่ามกลางภาวะแวดล้อมที่ไม่เป็นใจต่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและการระดมทุนจากภาคเอกชนส่งผลให้ธนาคารขาดเงินทุนจนต้องขายพันธบัตรรัฐบาลในราคาขาดทุนอีกทั้งยังต้องการเงินทุนกระทันหันในช่วงที่ Silvergate Capital ผู้ปล่อยสินเชื่อรายสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีประกาศยุติการดำเนินงานและขายสินทรัพย์ของธนาคาร Silvergateเพื่อชำระหนี้เมื่อวันที่8มีนาคมจนจุดชนวนให้เกิดกระแสแห่ถอนเงินฝากอีกระลอกด้านโจไบเดนประธานาธิบดีได้ให้คำยืนยันกับชาวอเมริกันและภาคธุรกิจว่ามั่นใจได้ว่าเงินฝากในธนาคารจะยังคงอยู่ตอนที่พวกเขาต้องการตนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในการหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังเหตุยุ่งเหยิงนี้มาลงโทษและเดินหน้าความพยายามในการเสริมความเข้มแข็งแก่การตรวจสอบและกฎระเบียบสำหรับสถาบันการเงินขนาดใหญ่เพื่อที่จะไม่มาอยู่ในจุดนี้อีกครั้งขณะที่การล่มสลายของธนาคารซิลิคอนวัลเลย์ก็ส่งผลไปยังสาขาต่างประเทศโดยที่สหราชอาณาจักรเหล่าผู้นำบริษัทเทคโนโลยีมากกว่า250แห่งได้ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อเจเรมี่ฮันท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าแทรกแซงโดยเชื่อว่าการสูญเสียเงินฝากอาจฉีกภาคธุรกิจนี้เป็นชิ้นๆและฉุดระบบนิเวศทางธุรกิจย้อนกลับไปเมื่อ20ปีธุรกิจมากมายจะถูกโยนเข้าสู่การบังคับชำระบัญชีชั่วข้ามคืนโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารกลางเพื่อเดินหน้าแผนรับประกันเกี่ยวกับปฏิบัติการในระยะสั้นและกระแสเงินสดที่จำเป็นรองรับบรรดาลูกค้าในอังกฤษเช่นเดียวกับกลุ่มที่ทำธุรกรรมกับธนาคารทั้งในจีนเดนมาร์กเยอรมนีอินเดียอิสราเอลและสวีเดนก็ส่งเสียงเตือนว่า
การล่มสลายของธนาคารแห่งนี้อาจกวาดล้างธุรกิจสตาร์ทอัพทั่วโลกหากรัฐไม่เข้าแทรกแซงและล่าสุดสหรัฐได้สั่งปิดธนาคารซิกเนเจอร์สถาบันการเงินในนิวยอร์กที่นั้นปล่อยกู้ให้แก่บริษัทคริปโตเคอเรนซีเมื่อ12มีนาคมโดยหน่วยกำกับการเงินของรัฐยืนยันว่าผู้ที่ฝากเงินกับธนาคารจะสามารถเข้าถึงเงินฝากเต็มจำนวนโดยไม่มีการนำเงินภาษีมาแบกรับความเสียหายเช่นเดียวกับธนาคารซิลิคอนวัลเลย์ขณะที่บรรษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลได้จัดตั้งกลไกธนาคารสะพานโดยโอนผู้ฝากเงินและผู้ที่กู้ยืมเงินของธนาคารซิกเนเจอร์มาเป็นลูกค้าของธนาคารนี้เพื่อเข้าถึงเงินฝากได้ตั้งแต่วันที่13มีนาคมมาที่ไทยล่าสุดไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลได้ประเมินสถานการณ์ดังกล่าวต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยยืนยันว่าไม่มีสถาบันการเงินไทยลงทุนหรือทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับธนาคารเหล่านั้นและคาดว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินในสหรัฐจะอยู่ในวงที่จำกัดเนื่องจากมีการทำธุรกิจเฉพาะไม่ได้ให้การบริการเช่นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปและทางการสหรัฐได้เข้าดำเนินการเพื่อดูแลปัญหาที่รวดเร็วแล้วพร้อมยืนยันว่าฐานะของสถาบันการเงินไทยทั้งระบบมีความแข็งแกร่งโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับด้วยมาตรฐานที่เข้มงวดและปรับปรุงให้ดูแลความเสี่ยงอย่างรอบด้านรัดกุมมาตั้งแต่หลังวิกฤตการณ์ปี2540จึงทำให้ในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาแม้มีวิกฤตการเงินโลกรวมถึงวิกฤตโควิด-19แต่สถาบันการเงินของไทยยังสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจไทยได้ด้วยฐานะที่แข็งแกร่ง